ประเด็นหลักที่หลายๆคนพูดถึงว่าเรื่องความปลอดภัยแต่จริงผมว่ามันมีประเด็นอื่นนะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับหลายๆปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ในฝั่งประเทศไทยเรามีความพร้อมเสมอนะครับความพร้อมเราตอนนี้ผมประเมินว่าก็ 70-80% เทียบเท่ากับปี62ก่อนเกิดโควิดครับก่อนหน้านี้ครับเราเจอ3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเลยนะที่เกี่ยวข้องต่างชาติเรื่องของไก่เถื่อนตัวสุนเหรียญแล้วก็นอมินีนะครับเมื่อช่วงกันยาเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเองก็ได้ MOU กับกรมการกงสุลเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางเข้าประเทศนะครับทำไงให้เร็วขึ้นทำไงที่จะคัดกรองเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญทำไงที่จะคัดกรองเรื่องของมะกุเทศเถื่อนซึ่งเราก็ MOU ไปละจะมีการทำระบบร่วมกันนะครับแต่พอดีรัฐบาลเปิดวีซ่าฟรีวีซ่าเราก็เลยชะลอเรื่องการใช้พวกนี้ก่อนแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เราก็ทำเรื่องของโนมินีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีผลกระทบมันทำให้เกิดการรั่วไหลของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการเอาเปรียบคนที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศเราก็เลยมองว่าทำยังไงเรื่องพวกนี้จะแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของปี62ได้เราก็เลยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลย6หน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันให้มันจบเบ็ดเสร็จแล้วมีเขาเรียกว่ามี impact มีผลกระทบจับแล้วดำเนินการได้จริงยึดซ้ำได้จริงผลักดันน้องประเทศได้จริง